หากจะกล่าวถึงสโมสรฟุตบอลชั้นนำของเมืองไทยในยุคนี้แน่นอนว่าชื่อของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะต้องผุดขึ้นมาในลำดับความคิดแรกของแฟนบอลหลายๆคนแม้ประวัติศาสตร์เพียง27ปีอาจไม่ทัดเทียมความคลาสสิกเหมือนกับทีมอื่นๆแต่หากวัดจากความสำเร็จนี่คือหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยในยุคนี้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้สโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดเริ่มก่อตั้งสโมสรขึ้นมาในปี1989นามว่าสโมสรฟุตบอลหนองจอกพิทยานุสรณ์เริ่มต้นลงทำการแข่งขันในถ้วยงอซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นถ้วยที่เล็กที่สุดครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเราได้ทีมหนองจอกพิทยานุสรณ์มาร่วมตัวกับเราแล้วก็ใช้ชื่อในฤดูกาลแรกว่าเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดการมาของนักเตะหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะซูเปอร์โลยาย่าทีสินแดงดาวินธรรมสัจฉันในตอนนั้นจะเป็นดาวรุ่งมากพุ่งแรงมากอายุ19ปี18ปีนะครับแต่ตอนนั้นโควิดนะครับเราคว้าแชมป์ดิวิชั่น1อีกครั้งปีต่อมานะครับแล้วก็กลายไปเป็นทีมน้องใหม่ที่หลายทีมจับตาจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดเริ่มต้นในปี2009พวกเขาสลักชื่อสโมสรไว้ในถ้วยแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมกับจารึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดภายในปีแรกที่ลงทำการแข่งขันและต่อยอดความสำเร็จมาจนถึงปี2010ด้วยการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่2จากนั้นในปี2012การก้าวกระโดดเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCG ที่มีมูลค่าการเซ็นสัญญา600ล้านบาทพร้อมกับเปลี่ยนชื่อทีมเป็นสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดส่งผลให้กิเลนพยองพุ่งชนความสำเร็จโดยการเป็นแชมป์ลีกแบบไร้พ่ายและเป็นสมัยที่3ของสโมสรอดีตแชมป์ไทยลีก3สมัยถือเป็นทีมที่มีนักเตะทีมชาติอยู่ภายในสโมสรหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นคือสารัตน์อยู่เย็นกองกลางตัวเก่งที่ถูกทีมชาติเลือกให้เป็นกัปตันทีมชุด4เกมที่สิงคโปร์เมื่อกลางปี2015ซึ่งจากผลงานที่ลั่นสกอร์ใส่มาเลเซีย 1-0 ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นหนุ่มฮอตที่มีแฟนคลับสาวไทยกรี๊ดมากที่สุดคนหนึ่งจนถึงขั้นที่วงระบนูนดึงตัวไปเล่นเป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษก่อนจะมีการเปิดเผยว่า MV เพลงดังกล่าวติดท็อปชาร์ตในการเสิร์ชหาของคนไทยมากที่สุดใน YouTube ซึ่งปัจจุบันยอดผู้ชม MV ดังกล่าวพุ่งสูงถึง340ล้านวิวแล้วในห้วงเวลาดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของทีมอย่างธีรศิลป์แดงดาแต่ไม่ใช่เป็นการย้ายทีมแต่อย่างใดคงเป็นเพียงเรื่องปกติที่มนุษย์โลกล้วนทำกันนั่นคือการสร้างครอบครัวซึ่งเจ้ามุ้ยในวัย28ปีได้เลือกลงหลักปักฐานกับแฟนสาวบีบีคู่สิตาพลรักเมื่อวันที่9มกราคมและนับว่าพิธีวิวาครั้งนี้เป็นเรื่องราวโรแมนติกของชาวกิเลนพยองก่อนเริ่มต้นรับสิ่งดีๆในฤดูกาล2016แต่การเวลาผัดเปลี่ยนหน้าปฏิทินไปได้ไม่นานกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ต้องใจหายกับการเปลี่ยนแปลงทีมก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่เมื่อสโมสรแยกทางกับนักเตะคนสำคัญอย่างมาริโอยูรอฟสกี้เพลย์เมเกอร์ชาวมาซิโดเนียตอนแรกรู้สึกที่เสียบเลยว่าตอนแรกรู้สึกว่าเสียใจนิดๆแต่ว่าที่ใจว่าเป็นวิถีทางของแฟนบอลเออทำใจได้รับได้ครับผมก็ถ้าถามว่าการเสียมาริโอมันเสียดายที่เขาไปอยู่กับทีมคู่แข่งครับการไปของมาริโอยูรอฟสกี้ทุกคนใจหายหมดเพราะเขาคือขวัญใจเขาคือคีย์แมนเขาคือผู้เล่นตัวหลักที่ลงสนามต่อเนื่องมาตลอด4ฤดูกาลให้กับเรานะครับเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่ทำประตูได้ไม่แพ้อาจจะมากกว่าศูนย์หน้าแนวรุกหลายๆคนได้ซ้ำนะครับติดทำเนียบในประวัติศาสตร์สโมสรแต่อย่างที่บอกว่าขอองค์ประกอบถูกเปลี่ยนใหม่ความสมดุลถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นทีมในปี2016เนี่ยนะครับทำให้เรามาพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนแล้วก็ขณะเดียวกันว่ามาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยหมดสัญญาลงนะครับก็เป็นก็
ก็เป็นเหตุผลที่เราปล่อยออกโดยที่ไม่ได้ต่อสัญญานะครับก็เพื่อความลงตัวเมื่อสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของทีมเริ่มส่อเขามาเรื่อยๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งดากันทารายิชโค้ชชาวโคแอตในถิ่น SCG ที่เริ่มมีความอึมครึมมากขึ้นเรื่อยๆและทันทีที่การเดินทางทัวร์พรีซีซั่นที่กัมพูชาจบลงฟางเส้นสุดท้ายระหว่างกุนซือวัย51ปีที่กำลังอยู่ในช่วงพักร้อนในขณะนั้นกับทีมแชมป์ไทยลีก3สมัยก็ต้องขาดสะบั้นลงพร้อมกับการก้าวเข้ามาของสุภาพบุรุษลูกหนังนามว่าทศวรรณศรีป่านหลายๆคนคงแปลกใจว่าทำไมSCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่กลับมาใช้บริการโค้ชในประเทศอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หนึ่งของการทำทีมสโมสรSCGเมืองทองยูไนเต็ดคุณลุยได้มีปฏิภาณตั้งไว้อยู่แล้วว่าเราจะนำฟุตบอลไทยไปอยู่จุดที่ควรเป็นซึ่งเป็นทีมระดับกระจายเอเชียนะครับนั่นคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือโค้ชในท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าใครจะเหมาะสมหรือพร้อมเมื่อไหร่ณตอนนั้นที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทำทีมเมืองทองเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกประหลาดใจที่ทาง SCG เมืองทองได้ติดต่อไปนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นถึงช่วงเวลาที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองเลยจริงๆเราถือว่าเราเป็นโอกาสดีมากกว่าที่ผู้ใหญ่ของ SCG เมืองทองเนี่ยตัดสินใจเลือกเราทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะทำนะแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็รู้สึกกดดันเล็กๆนะครับเพราะว่างานโค้ชมันทุกที่ไม่ว่าจะทำทีมให้ประสบความสำเร็จหรือให้ทำทีมลุ้นตกชั้นเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเปลี่ยนจากแรงกดดันเนี่ยเป็นพลังให้เราดีกว่าในการที่จะทำงานต้องผ่านความกดดันตรงนั้นไปได้บอร์ดบริหารของทีมกิเลนพยองดูเหมือนจะรู้ใจว่าตอนนี้แม่ทัพอย่างโค้ชแบนกำลังต้องการสุดยอดขุนพลมาเสริมศักยภาพของทีมจึงจัดบิ๊กดีลสำคัญด้วยการกระชากตัว3นักเตะทีมชาติไทยจาก BC เทโรศาสนะมาร่วมทีมประกอบด้วยชนาธิปสงกสินธนบูรณ์เกษารัตน์และพีรพัฒน์โนชัยยานอกจากนี้ยังมีฟาบิซิโอซิลวาและเนกราว2นักเตะชาวบราซิเลียนที่เข้ามาสู่ทีมหลังจากการเปิดตัวอย่างใหญ่เพียงวันเดียวSCG เมืองทองได้ตอกย้ำนโยบายของตัวเองด้วยการดึงอดิศักดิ์ไร้สอนอีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทยมาร่วมทัพตอนนั้นก็รู้สึกว่าพอได้มาเล่นกับทีมที่ระดับดีขึ้นใน SCG เมืองทองเนี่ยก็เหมือนกับเราก็ช่วยสโมสรยกระดับสโมสรก็ช่วยเรายกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับตอนนั้นที่ได้มาร่วมกันแล้วก็ได้มาช่วยกันให้ประสบความสำเร็จก่อนลีกเปิด2สัปดาห์การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอฟุตบอลถ้วยรายการเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทีมกิเลนพยองต้องลงสนามพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้เลยตลอดการคบกัน19ครั้งหลังสุดรูปเกมในวันดังกล่าวยังเป็นเหมือนเช่นเดิมเมื่อบุรีรัมย์ทิ้งห่างไป2-0และอดิศักดิ์มายิงประตูช่วยให้เมืองทองไล่มาเป็น1-2แต่สุดท้ายบุรีรัมย์ก็ได้ประตูเพิ่มเอาชนะไป3-1พร้อมกับฝากรอยแค้นไว้ให้สาวกกิเลนพยองเป็นครั้งที่20ความเจ็บปวดที่ทับประสาทสายฟ้าฝากเอาไว้ทำให้ SCG เมืองทองยังไม่สามารถหยุดนิ่งในตลาดนักเตะได้และแล้วทิสตองโดแบ็คขวาจาก BC เทโรก็ถูกบรรจุเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่น SCG Stadium อีกรายและช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันต และเมื่อปฏิทินย่างเข้าสู่วันที่5มีนาคมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ก็ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการกิเลนพยองเปิดฉากนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนนครราชสีมามาสด้า FC ซึ่งเกมดังกล่าวจบด้วยชัยชนะของอดีตแชมป์ไทยลีก3สมัยจากประตูโทนของเคียร์ตันซิลวาปีตันเปิดลูกนี้โดนไม่ดีเท่าไหร่ยังได้ครับแล้วเปิดปั่นไซส์ลูกนี้1-0เลยครับโอ้โหปีตันซิลวาครับ
และในแมชนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่คอบอลชาวไทยต้องพูดถึงซึ่งก็คือสถิติแฟนบอลที่เข้าชมเต็มความจุสนามเฉลิมพระเกียรติ 80,000 พรรษาโดยจำนวนสักขีพยานในแมชนั้นมีมากถึง 32,159 คนสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของไทยลีกแม้ว่าจะเปิดตัวได้อย่างสวยหรูแต่ดูเหมือนว่าทีมกิเลนพยองยังไม่ไว้วางใจนักเตะชุดปัจจุบันประกอบกับโควต้าต่างชาติยังเหลืออีก3ที่ทำให้มาริโออาบานเต้แนวรับชาวสเปนิชและมิคาเอลเอนดรีดาวยิงชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ถูกเลือกเข้ามาในถิ่น SCG Stadium แทนที่เนกราที่ออกไปก่อนหน้านี้การเรียกความมั่นใจให้กับโค้ชแบร์และขุนพลคู่ใจนำมาต่อยอดผลงานอีก2นัดถัดมาอย่างยอดเยี่ยมไปถึงธีรพัฒน์หลายต่อหลายให้ชนะทิพย์ป้อนหาครับเพียงที่ต้องตึงว่าโอ้โหความเฉียบคมต่างการชนะบางกอกการ์ด FC 2-0จากผลงานของเคตันซิลวาที่เหมาทำคนเดียว2ประตูช่วยส่งให้ทีมก้าวขึ้นเกาะกลุ่มผู้นำอันดับ3ของตารางและนัดถัดมาอดิศักดิ์ไกรสอนธีรศิลป์แดงดาธีรดลฉ่ำรัศมียังมาช่วยกันทำคนรับประตูใส่ราชบุรีมิตรผล FCพร้อมกับก้าวขึ้นตำแหน่งจ่าฝูงของลีกสูงสุดอย่างสง่าผ่าเผยพื้นหญ้าสีเขียวชอุ่มผสมผสานกับเสียงปลุกเร้าของแฟนบอลการเปิดบ้านดวลกับ BC เทโรศาสนะดูเหมือนจะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรต้องกังวลมากและแฟนบอลคาดหวังว่าวันนี้ทีมจะคว้าชัยเป็นเกมที่4ติดต่อกันเกมดำเนินมาถึงนาทีที่58แฟนบอลเจ้าถิ่นต้องเงียบกริบตอนนี้ก่อนครับตกพิจารณ์เจนรบโดนดุ้ม3บอลกระชอกมาแล้วตามมายิงลูกนี้เข้าเลยครับโอ้โหศิวกรเตียนตะกูลครับทำประตูขึ้นนำให้ BC ครับปลุกทำเมืองทองแล้วครับส่งผลให้กิเลนยุคดีมทีมต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหลังจากความพ่ายแพ้แมตช์แรกกิเลนพยองมีเวลาในการจูนทีมใหม่อีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาติและการแข่งขันนัดที่5ปิดท้ายเดือนมีนาคมก็เริ่มขึ้นและถือเป็นเกมบิ๊กแมตช์2สัปดาห์เมื่อ SCG เมืองทองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแข้งเทพโฉมใหม่แบงคอกยูไนเต็ดที่ปีนี้ทีมมีการเสริมทัพนักเตะฝีเท้าดีมากมายและเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของมาริโอยูรอฟสกี้เมื่อสัญญาณนกหวีดเริ่มสรวัตรเดชมิตรยิงเบิกร่องให้ทีมเยือนขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่4เมืองทองมาตีเสมอและแซงนำ2-1จากอดิศักดิ์ไกรสอนและเคทันซิลวาและนาทีที่79ทีเด็ดจากมาริโอยูรอสกี้ก็มายิงทีมเก่าและเป็นประตูตีเสมอให้แบงคอกตามมาเป็น2-2รอแล้วครับเอกชัยตกเข้าในธีรเทพใครบ้างมาริโอทำประตูทีมเก่านาที79ครับสกอร์2-2นาที87เสียงเชียร์กึกก้องของแฟนบอลแข้งเทพดังกลบเสียงเชียร์ของเจ้าถิ่นเมื่อธีรเทพวิโนไทยศิษย์เก่าเมืองทองอีกคนเป็นคนพังประตูชัยให้ผู้มาเยือนบุกมาเอาชนะ3-2พร้อมตอกย้ำแผลเก่าที่ BC เทโรเพิ่งสร้างไว้และเป็นการแพ้เกมในบ้านติดต่อกัน2เกมสำหรับ SCG เมืองทองออกมาแพ้2แมตช์เนี่ยเราก็มาปรับทัศนคติในเรื่องของนักเตะในเรื่องของความเข้าใจเกมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในเกมในแท็กติกอะไรเงี้ยมากขึ้นคือเปิดใจกันหลังจากที่เราแพ้2นัดแล้วก็เด็กก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวินัยในสนามอะไรเงี้ยทำให้เรากลับมาสู่เส้นทางได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันต่อ
การเจ็บช้ำถึง2นัดติดต่อกันทำให้โค้ชแบนมีการบ้านชิ้นโตที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะการปรับทัศนคติลูกทีมใหม่และเกมรับที่ต้องขันน็อตให้แน่นขึ้นการเริ่มต้นเดือนเมษายนเกมนี้กิเรนพยองมีเป้าหมายเดียวคือการเก็บ3แต้มเพื่อเรียกความมั่นใจและศรัทธากลับคืนมาซึ่งผลสุดท้ายโค้ชแบนและลูกทีมก็ปิดจ็อบงานนี้ได้สำเร็จด้วยการถล่มราชนาวีไป 4-0 จากแฮตทริกของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาและอีก1ประตูจากเคตันซิลวาการคืนฟอร์มของเทพมุ้ยในเกมนี้ทำให้เจ้าตัวถูกจารึกชื่อว่าเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำแฮตทริกได้ในไทยลีกฤดูกาล2016และเป็นครั้งที่4ที่ทำได้ในลีกสูงสุดหลังจากผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ครับนักเตะกิเลนพยองประเดิมเกมลีกด้วยการเปิดบ้านถล่มศรีสะเกษ FC 4-0 พร้อมเรียกความมั่นใจก่อนดวลศึกนัดสำคัญกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่มีการนับสถิติอย่างเป็นทางการในปี2010เป็นต้นมาการพบกันของบุรีรัมย์กับเมืองทองทั้งหมด20ครั้งเป็นฝ่ายทัพประสาทสายฟ้าเอาชนะ11ครั้งเสมอ9ครั้งส่วนเมืองทองกำลังตามหาสถิติครั้งแรกของตัวเองกองเชียร์กิเรนพยองราว 2,500 คนที่ยกทัพไปจากเมืองทองอาจเป็นจำนวนหยิบมือหนึ่งหากเทียบกับความจุของสนาม iMobile Stadium ที่รองรับผู้ชมได้ถึง 32,600 คนแต่หลังจากเริ่มเกมได้เพียง10นาทีเสียงของแฟนบอลจำนวน 2,500 คนกับดังสนั่นไปทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเคทันซิวาทำประตูขึ้นนำ 1-0 ออกขวาที่ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เปิดชิปให้ชนเข้าในตีตั้งซิวา 1-0 ครับ9นาทีแรกครับเป็นฝั่งของเมืองทองออกนำครับและเปลี่ยนเป็น 2-0 จากอดิศักดิ์ไกรสอนอดีตศิษย์เก่าในนาทีที่16เมืองทองดีตันโยกมาสับอดีตแล้วเป็นตั้ง2-0ครับโอ้โหอดิศักดิ์ไกรสอนนาที16ครับ2ประตูต่อ0เป็นฝั่งเมืองทองที่บุกมานำและดูเหมือนว่าการดวลกันครั้งที่21จะได้ทีมผู้ชนะตั้งแต่ครึ่งแรกชนะทิพย์สงกระสินจะปาเข้าใส่ในเล่นบดินชนะทิพย์ให้มาขวาดีตันซิวาดีตันโดนบล็อกอยู่ดึงเข้าซ้ายแล้วได้ปัดสามสี่โอ้โหนาที38ครับ3ประตูต่อ0ครับเอสตีโนทองติดมานำบุรีรัมย์และภาพเหล่าขุนพลกิเลนพยองที่พร้อมใจกันชู3นิ้วแสดงสัญลักษณ์3-0ที่ห้องแต่งตัวทีมเยือนในสนาม iMobile Stadium น่าจะเป็นภาพที่ให้อารมณ์ของผู้ชนะได้ดีที่สุดทีมเมืองทองเป็นทีมในปีนี้ที่ต้องการที่จะเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นแทคติกของปีนี้เราเป็นการเปิดเกมรุกและสร้างเกมรุกในแต่ละรูปแบบของคู่ต่อสู้ที่เราเจอเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์เล่นระบบรูปแบบอะไรมาเราก็พยายามปรับแทคติกให้เด็กเล่นตามแทคติกที่เราซ้อมมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเกมรุกตามปกตินะฮะก็เด็กก็สามารถทำประตูได้เร็วแล้วก็เป็นฝ่ายที่ครองความได้เปรียบในเรื่องของประตูตั้งแต่ครึ่งแรกทั้ง3ลูกเพราะฉะนั้นในเกมนั้นเราเลยเอาชนะบุรีรัมย์ได้ถึงแม้จะดูสกอร์ว่าห่างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากและเกมที่หนักเกมหลังจากสร้างผลงานชิ้นโบแดงส่งท้ายเดือนเมษายนการเริ่มต้นศึกเอลกาซิโก้ฉบับเมืองไทยกับชลบุรีในวันแรกของเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าจะเป็นงานหนักที่ทีมกิเลนพยองจะต้องเผชิญภายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันชัยชนะสำคัญ 1-0 ของ SCG เมืองทองในเกมนี้จากลูกยิงของชนะทิพย์สงกระสินเป็นการปลดล็อกประตูแรกในลีกของเมสซี่เจโอ้ตั้งป้อมเปิดโค้งอันนี้เลือกเสาไกลชนะทิพย์ปล่อยบอลตรงชนะทิพย์สงกระสินแต่ก็คว้าและกดลงแต่สิ่งที่ถูกกล่าวขานหลังจากจบศึกเอลกาซิโก้ก็คือภาพของพระมหาสมปองตาละพุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งยุคได้เข้ามาร่วมชมเกมนี้ด้วยทำไมถึงชอบดูบอลและเชียร์ทีมอะไรแหมอันดับแรกก็จริงๆชอบเล่นด้วยนะฮะตอนเป็นเด็กตั้งแต่เตะเป็นก็เล่นเลยเคยติดทีมโรงเรียนนะเคยยิงแฮตทริกตั้งแต่ป.4ฉันชอบเล่นว่าชอบเล่นแน่นอนนะก็ชอบดูด้วยฮะก็สนุกสนานนะเป็นฟุตบอลเป็นกีฬาที่สนุกสนานตื่นเต้นเคลียร์ประเด็นนิดนึงว่าบางคนอาจจะเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าแต่มาชื่อว่าการเราไปดูไปอะไรก็ได้ธรรมะนะการเล่นที่มีความรักความสามัคคีกันทีมที่เล่นด้วยความสามัคคีการผิดพลาดพังไปแล้วให้ภัยมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเวลาที่
ฟาวแล้วขอโทษกันอะไรกันมันเป็นภาพที่น่ารักนะฮะมาชื่นชมในประเด็นนี้ฮะเป็นที่จริงประทับใจทุกเกมนะเกมกับชลบุรีก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นสนุกสนานแล้วเป็นทีมใหญ่ที่เจอกันนะเป็นทีมที่ได้ลุ้นแชมป์เช่นกันดังมาตรฐานอะไรต่างๆก็จะใกล้เคียงกันก็จริงๆชอบทุกท่านแต่เราก็ต้องตอบว่าชอบใครสุดก็ต้องเมสซี่เจนะคนตัวเล็กที่พัฒนาตัวเองให้มีความคล่องตัวให้มีความเก่งให้มีความแข็งแรงเราจะเห็นหลายจังหวะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะแข็งขนาดนั้นแข็งแรงมากกวินบินได้ก็ชอบนะโอ้โหเพราะว่านะหลายๆจังหวะนี่ถ้าไม่มีกวินก็โอ้โหแต้มก็น่าจะไปเหมือนกันนะทั้งทีมนะช่วยกันพัฒนาฉะนั้นก็ชื่นชมชื่นชอบทุกท่านนะฮะเมสซี่เจสักนิดนึงเพราะว่าไปเป่าหวยเขาแล้วชิตังเมชิตังเมแปลว่าอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วไม่รู้เจไปแปลไม่น่าตมาหรือเปล่านะว่าเราชนะแล้วหรือชนะเมแล้วก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็ทำให้คนไทยมีความสุขจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในลีก4นัดติดความร้อนแรงในชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหาทีมไหนมาหยุดเมืองทองได้และการขึ้นเหนือไปดวลกับเชียงรายยูไนเต็ดพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือการคว้าชัยชนะเพื่อกดดันจ่าฝูงและก็ทำสำเร็จจากแฮตทริกของเคลเตนซีวาชนะทิพย์ครองบอลได้โดนความเร็วกับรูปรัดบอลทิ้งข้างในมีคริตันมาแต่ว่าอภิรักษ์50-50เสร็จเลยครับโอ้โหแฮตทริกของทางคริตันซีวาพร้อมกับผงาดขึ้นนำดาวซันโวของลีกที่11ประตูความมั่นใจของดาวยิงผู้มีใบหน้าละไม้คล้ายกับคริสเตียโนโรนัลโดดูเหมือนว่ากำลังจะอยู่ในจุดพีคของฤดูกาลเมื่อเขาเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุพรรณบุรี 1-0 ในนัดถัดมาพร้อมกับทำสถิติยิงประตูสูงสุดในไทยลีกด้วยจำนวน102ประตูแซงหน้าสรายุทธ์ชัยคำดีอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยทำไว้ที่101ประตูI think I cannot achieve this alone because we have many teammates who help me a lot in during the season. So I think this award is for everybody, not only for me. และ3แต้มของ SCG เมืองทองในแมตช์นี้มีค่ามากพอที่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นไปครองจ่าฝูงแทนที่ Bangkok United การแข่งขันของฤดูกาล2016ผ่านไป11นัดแรกSCG เมืองทองยูไนเต็ดได้กลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาอยากเป็นหากพูดถึงแผนการเล่นของทีมก็คงเปรียบเสมือนการประสานงานของวงออเคสตราที่มีนักฟุตบอลโชว์การแสดงบนฟอย่าและมีโค้ชแบนเป็นวาทยากรคอยคุมจังหวะอยู่ข้างสนามหลังจากขึ้นสู่อันดับที่1ของตารางได้ตามเป้าหมายผู้บริหาร SCG เมืองทองจึงได้มอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์กับแฟนบอลโดยการคว้าตัวธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยมาร่วมทีมหากย้อนไปในช่วงต้นซีซั่นแฟนบอลก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าดิวยืมตัวชนาธิปธนบูรณ์และพีรพัฒน์จะเกิดขึ้นแต่หากมองดูกรณีของธีรธรแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าอุ้มคือนักเตะสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์และคงไม่มีใครเชื่อว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะปล่อยอาวุธสำคัญให้กับทีมที่กำลังแย่งแชมป์ไปจากพวกเขาตอนที่ธีรธรบุญมาทันมาใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าแปลกใจฮะครั้งแรกที่ว่าไม่น่าเชื่อว่านักเตะเป็นทีมคู่แข่งนะที่จะย้ายข้ามทีมมาหาทีมเราอุ้มมาอยู่กับสโมสรผมก็ให้โอกาสเขาที่แบบให้เขาพิสูจน์ว่าเขาเป็นเมืองทอง 100% หรือเปล่าแล้วพอเห็นเข้ามาลงทุ่มเทให้สโมสรแล้วตอนแข่งคือเห็นชัดเจนว่าเขาก็เป็นเมืองทองมากกว่า 100% ทุ่มเทมากเลยเขาสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศในสนามได้ดีขึ้นทำให้ทีมเรามีอะไรที่พัฒนาขึ้นและดีขึ้นครับผมตอนนี้ก็ดีใจมากที่มีอุ้มอยู่ในทีมเราผมว่ามันเกิดจากความเป็นมืออาชีพของทั้งสองสโมสรนะครับนักเตะในระดับของธีรธรบุญมาทันกับทีมชาติไทยผมเชื่อว่าหลายทีมพิจารณาในการจะได้ตัวเข้าไปต่อแล้วก็เป็นเราที่เจจะลุล่วงไปกับบุรีรัมย์ก็ต้องขอบคุณดีลนี้ที่เกิดขึ้นมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพแสดงถึงความเคารพกันระหว่าง2ทีมก็ต้องยอมรับนะครับการมาของธีรธรเนี่ยทำให้ทีมเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถเล่นในระดับดีที่สุด
ของเขาไม่ว่าจะเล่นอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นทีมบุรีรัมย์เดิมหรือมาเล่นกับเราในที่นี่นะครับเขายังเป็นธีรธรบุญประทานคุณเดิมและต้นสังกัดใหม่ของเจ้าอุ้มก็เกือบเอาตัวไม่รอดในการบุกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดแต่ก็มาได้เจ้าก๊อฟอดิศักดิ์ไรสอนและมิเคลเอนดี้ที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงประตูให้ทีมเฉือนเอาชนะพัทยา 2-1เช่นเดียวกันกับเกมช่วงปลายเดือนพฤษภาคมทีมกิเลนพยองมีคิวบุกไปเยือน BBCU FC ทีมน้องใหม่ที่กำลังต้องการแต้มเกมนี้ BBCU สู้ได้ดีและเกมเกือบจะจบด้วยผลเสมอแต่แล้วเสียงเชียร์ของฝั่งเมืองทองก็ได้กระหึ่มในนาทีที่91และเป็นมิเคลเอนดี้ซุปเปอร์ซับที่ลงมาช่วยชีวิตทีมไว้ได้เป็นครั้งที่2มาแล้วเปิดไปเปิดไปทางซ้าย2มีโชว์มาแล้วเอนดี้ลูกนี้โอ้โห2ประตูต่อ1อีกครั้งทางเอ็ดดี้ครับที่ทำได้นอกจากเรื่องราวในสนามของทีมที่มีคนพูดถึงแล้วเรื่องราวนอกสนามของนักเตะของทีมก็เป็นกระแสตามมาระลอกใหญ่ก็คือเรื่องราวของความรักของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินที่ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับเมพิชนาธดาราสาวชื่อดังมานานกว่า2ปีแล้วขณะที่อีกไม่กี่วันถัดมาเป็นข่าวดีของธีรศิลป์ที่เป็นเจ้าบ่าวเมื่อต้นปีได้กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงเมื่อวันที่9มิถุนายนหลังจากผลิตทายาทออกมาลืมตาดูโลกมีนามว่าน้องมัดริดซึ่งที่มาของชื่อนี้เป็นเพราะมุ้ยต้องการให้ชื่อลูกชายช่วยเตือนความทรงจำตอนที่เจ้าตัวต้องจากแฟนสาวไปทดสอบฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ทั้งคู่ต่างคิดถึงกันเป็นอย่างมากและเกมบุกไปเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เมืองทองแสดงบุคลิกของทีมจ่าฝูงได้อย่างโดดเด่นประตูชัยของเกมเกิดขึ้นในนาทีที่85จากฝีเท้าของชัยวัฒน์บุราณซึ่งเท่ากับว่า SCG เมืองทองได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมเป็นครั้งที่3ในรอบ4เกมวิตันวิตันสวัสดมาชาทิพย์ได้ซ้ายหาขจังมาของทางชัยวัฒน์แล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหตัวสำรองกดล็อกจนได้ครับชัยวัฒน์บุราณครับปากยกให้เป็นเครดิตการแก้เกมโค้ชแบนที่ทำได้อย่างแยบยลก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแต่สถิติการได้3ประตูชัยจาก4นัดหลังสุดก็คงต้องบอกว่า KP แห่งโชคยังเลือกให้ทีมกิเลนพยองเป็นผู้กุมชะตาแชมป์ไทยลีก2016การเดินทางของฟุตบอลลีกประเทศไทยดำเนินมาใกล้ถึงครึ่งทางของฤดูกาลเป็นธรรมเนียมปกติฟุตบอลทั่วไปที่แต่ละสโมสรจะได้โอกาสปรับปรุงทีมของตัวเองราวกับว่านี่คือรถยนต์คันหนึ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่กลางทางสำหรับ SCG เมืองทองแล้วแน่นอนว่าขุมกำลังของพวกเขาอาจจะถือว่าดีที่สุดในลีกและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอะไรมากยิ่งการได้ธีรธรบุญมาทันนักเตะเกรด A ของไทยลีกมาร่วมทีมด้วยแล้วก็แทบจะการันตีถ้วยแชมป์ฤดูกาลนี้ไปครองแต่ในโลกลูกหนังคำว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายคงไม่มีอยู่จริงการหวนกลับมาร่วมทีมเป็นคำรบที่2ของซูมาโรยาย่าปีกชาวไอวอรี่โคสต์คือการเติมเต็มโควต้านักเตะต่างชาติของทีมและ SCG เมืองทองก็ตอกย้ำความเป็นดรีมทีมอีกครั้งเมื่อดึงตัวอดิศรพรมรักกองหลังทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทัพและถือเป็นนักเตะ BC เทโรศาสนะคนที่6ที่ย้ายมาร่วมทีมกิเรนพยองในซีซั่น2016หลังผ่านพ้นครึ่งทางการแข่งขันในเลกที่2ก็ดำเนินต่อเนื่องทันทีในสุดสัปดาห์ถัดมาซึ่งแมตช์นี้เจ้าอุ้มธีรธรได้เลิกประเดิมยูนิฟอร์มสีแดงเป็นเกมแรกโดยการเปิดบ้านพบนครราชสีมามาสด้า FC ดูถ้าไม่รอโดเหลือไม่มาเข้าในได้ซ้ายไหลมาให้เจ้าอดิศักดิ์แทงต่อถึงธีรธรบุญมาทันโอ้โห 1-0 เลยครับโอ้โหประเดิมสวยจริงๆแล้วดูดีใจครับการลงเล่นครั้งแรกท่ามกลางกองเชียร์กิเลนพยองที่เข้ามาชมเต็มความจุสนามแทบไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยมากนักน้ำซ้ำเจ้าอุ้มยังงัดทีเด็ดออกมามัดใจแฟนบอล
ด้วยฟอร์มการเล่นทั้งยิงทั้งจ่ายถล่มโคราชไป4ประตูต่อ1คว้าชัยประเดิมเล็ก2อย่างสวยหรูพร้อมทำสถิติคว้าชัย13เกมติดต่อกันและช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันต่อโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อมา SCG เมืองทองมีคิวบุกไปเยือนบางกอกการ์ด FC ทีมอันดับที่3ซึ่งหากขุนพลกระเรียนพยองคว้าชัยนัดนี้ได้จะเป็นการทำสถิติชนะติดต่อกัน14นัดเทียบเท่ากับบุรีรัมย์ทำไว้ในปี2015การลงนี้ไม่พ้นอะไรแถว2ทีละสินเข้าเลยครับโอ้โหสุดสวยครับถือสินแดงดายิงขึ้นนำให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ครับนาทีที่24โอ้โหสุดยอดครับประตูนี้จากธีรสินกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังเมืองทองทิ้งห่าง2ต่อ0ธีรธรเปิดฟรีคิกให้เคตันซิวาทำประตูและเป็นลูกที่20ในฤดูกาลนี้ของดาวยิงบราซิเลียนจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบางกอกกาสมาได้ประตูตีไข่แตก1ต่อ2จากการสังหารจุดโทษของอาเรียลโรดิเกสแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันจบเกมเมืองทองทำสถิติชนะรวด14นัดหากเกมนัดถัดไปสามารถเอาชนะได้ SCG เมืองทองก็จะเป็นผู้กำหนดประวัติศาสตร์บทใหม่ขึ้นมาอันมูนส์เป็นคนที่เก่งมากเลยดีมากที่ได้เล่นกับเขาผมคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาอยู่ในระดับอีกระดับของอิตาลีIf you see another Thai player, in my opinion, he's in another level. การแข่งขันนัดที่20ของฤดูกาลระหว่างราชบุรีมิตรผล FC ที่เปิดบ้านต้อนรับจ่าฝูงเมืองทองถือเป็นการต้อนรับเดือนกรกฎาคมได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแฟนบอลล้วนจับจ้องไปที่การดวลกันของ2กองหน้าของทั้ง2ทีมทั้งเคลตันซิวาของ SCG เมืองทองและเฮอร์เบตตี้กองหน้าตัวทีเด็ดของราชันมังกรเปิดฉากมา6นาทีกองเชียร์ราชันมังกรได้เฮสุดเสียงเมื่อเฮอร์เบตตี้ซัดประตูผ่านมือกวินทำสัจจานันก่อนเป็นเคทันซิวาที่มาทำให้ SCG เมืองทองตีเสมอ1ต่อ1กลับมาต่อครึ่งหลังราชบุรีจะดูคึกคักกับการลงเล่นในสนามใหม่เป็นพิเศษและพวกเขายิงเพิ่มอีก2ประตูจากยานิกชาโลและปฐมชัยเสือสกุลจบเกมราชบุรีชนะ SCG เมืองทอง3ต่อ1พร้อมกับยุติการชนะติดต่อกันของแข้งกิเลนพยองไว้ที่14นัดการบุกไปพบกับความเจ็บปวดที่ราชบุรีดูเหมือนว่าจะเป็นการชะลอแต้มให้แบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่กำลังทำคะแนนไล่จี้มาเหลือ3คะแนนเมื่อ2ทีมที่มีนักเตะแนวรุกระดับหัวกะทิของลีกมาเจอกันความมันจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่นาทีที่9เมื่อเจซี่จอนทำประตูให้เจ้าถิ่นนำก่อน1ต่อ0แต่นาที20กองเชียร์กิเลนพยองก่อนลุกปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของเมสซี่เจที่ลากเดี่ยวมาครึ่งสนามแล้วทำประตูช่วยทีมตามตีเสมอ1ต่อ1และอดิศักดิ์ไกรสอนมายิงแซงนำ 2-1 ก่อนหมดครึ่งแรกไปต่อทะลุช่องมาที่อดิศักดิ์เดียนกี้มาเจอกับกินพงชิปลูกนี้2ประตูต่อ1การเมืองทองแซงเลยครับโอ้โหครึ่งหลังกลับมาดวลกันถึงนาที60แบงคอกตามตีเสมอเป็น2ต่อ2จากการปั่นโค้งสุดสวยของดาแกนบอสโควิชอีก10นาทีถัดมากองเชียร์กิเลนพยองได้เฮลั่นสนามเมื่อชนะทิพย์ผ่านบอลให้อดิศักดิ์ชาร์จเข้าประตูและดูเหมือนว่าโชคชะตา ยังไม่สามารถหาทีมที่เหมาะจะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ได้ทำให้นาที79เป็นเสียงเชียร์ของฝั่งเจ้าถิ่นได้เฮบ้างเมื่อเอกชัยสำเรเป็นคนส่งบอลไปกองก้นตะข่ายช่วยเกมจบลงที่สกอร์3ประตูต่อ3ทำให้ตารางคะแนนเมืองทองยังคงทิ้งห่างแบงคอก3คะแนนตามเดิมก็ช่วงแรกยังปรับตัวอยู่ครับในระบบของโค้ชด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ในเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าพอทุกคนเข้าใจกันคุ้นเคยกันแล้วคือตอนนั้นฟอร์มผมก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถยิงประตูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากต
ัวผู้เล่นในทีมแล้วก็โค้ชแล้วก็คนอื่นๆที่ช่วยซัพพอร์ตผลการแข่งขันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นในสนามครับในวันที่กระแสฟุตบอลกำลังแพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วอาณาเขตประเทศไทยการพบกันของจ่าฝูง SCG เมืองทองกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเป็นการโคจรมาพบกับทีมเก่าครั้งแรกของธีรธรบุญมาทันเกมนี้จึงถูกยกให้เป็นซุปเปอร์บิ๊กแมชระดับ5ดาวทำให้บัตรเข้าชมเกมนี้จึงหมดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง10นาทีดูเหมือนว่าบัญชีแค้นครั้งนี้ทางบุรีรัมย์เตรียมการมาอย่างดีเมื่อเกมผ่านไป16นาทีดีโอโก้ทะยานมุ่งเหนือกองหลังเมืองทองส่งบอลไปกองก้นตาข่ายฝั่งมุมแดงได้ทีออกอาวุธบ้างเมื่อชนะทิพย์สงกสินกระชากบอลเข้าไปยิงเสียบเสาไก่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังกลับมาสู้กันต่อได้เพียง8นาทีเหล่าขุนพลกิเลนพยองได้ฉลองเป็นครั้งที่2คราวนี้เมสซี่เจใช้ความสามารถเฉพาะตัวดึงบอลหลบกองหลังบุรีรัมย์3ถึง4คนแล้วจ่ายให้สารัตอยู่เย็นวิ่งมาแปรเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามก่อนนาทีที่77 SCG เมืองทองหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1จากลูกมงของเคตันซิลวาการแข่งขันที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีทำให้บุรีรัมย์ไม่ยอมง่ายๆไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากอานนท์อมรเลิศศักดิ์ในนาทีที่87แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันส่งผลให้ SCG เมืองทองเอาชนะบุรีรัมย์ไป3ประตูต่อ2รักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเอาตัวรอดมาได้ในศึกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ของฤดูกาลแต่ดูเหมือนว่าภารกิจไล่ล่าถ้วยแชมป์ไทยลีกใบที่4มาประดับตู้โชว์สโมสรยังมีขวากหนามอีกมากมายให้โค้ชแบนและลูกทีมต้องเผชิญแต่การบุกไปถล่มชลบุรี 3-0 ในเกมถัดมาก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมมากขึ้นกับเส้นทางที่เหลืออยู่การเริ่มต้นเดือนสิงหาคมกับโปรแกรมที่เหลือไม่ถึง10นัดจึงถือเป็นงานที่ท้าทายที่สุดของเหล่าขุนพลกิเลนพยองเพราะหากพวกเขาพลาดนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทำมาดีทั้งฤดูกาลอาจจะพังลงทั้งหมดการเปิดบ้านรับเชียงรายยูไนเต็ดเป็นอีกเกมที่น่าจะจบลงด้วยผลเสมอตัวเลขนาฬิกาขึ้นเวลา92เสียงกองเชียร์เมืองทองได้เฮลั่นไปทั่วแจ้งวัฒนะเมื่ออดิศรพรมรักสวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยให้กับทีมเอโดเปิดบ้างเปิดมาบอลลงพื้นของอดิศรอดิศรภูมิรักยิงจบจ่อโดนโอ้โหว้าแล้วเป็นทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับโอ้โหยิงสุดสวยแล้วเท่ากับว่าเมืองทองเก็บเพิ่มเป็น65คะแนนรักษาตำแหน่งผู้นำต่อไปด้วยการมีแต้มเหนือแบงคอก1คะแนนหลังจากกลับมาเก็บชัยชนะรวด5นัดติดต่อกันดูเหมือนว่าราศีแชมป์ของ SCG เมืองทองเริ่มจับตัวมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรคณะลิเกชื่อดังของยุคต้องนำชุดแข่งสีทองของทีมกิเลนพยองมาปักเป็นลวดลายในชุดเพื่อเรียกเสียงฮือฮาจากแม่ยกก่อนที่จะมาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าพระเอกลิเกทั้งบิ๊กและเบลเป็นสาวกกิเลนพยองพันธุ์แท้การแข่งขันไทยลีกต้องพักเบรกให้ทีมชาติประมาณ3สัปดาห์ก่อนจะกลับมาแข่งขันกันต่อซึ่งแมตช์นี้ SCG เมืองทองต้องบุกไปเยือนสุโขทัย FC ทีมน้องใหม่ฟอร์มแรงที่มีแฟนบอลแห่มาเชียร์เต็มความจุสนาม 8,000 คนประตูเดียวจากจุดโทษของเคตันซิวาก็เพียงพอต่อ3แต้มในเกมนี้แต่ในชัยชนะบางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่ง SCG เมืองทองต้องเสียอดิศักดิ์ไกรสอนจากอาการบาดเจ็บที่ได้มาในแมตช์พบกับสุโขทัย FC ทำให้เจ้าก๊อฟหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในการไล่ล่าแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายรวมถึงทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมแข่งขันในช่วงปลายปีก็คือผมมีอาการมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่แมตช์ที่เราไปเยือนชลบุรีที่เราชนะ 3-0 ก็เหมือนกับจังหวะคือมันโดนเตะจากด้านหลังแล้วขามันเหมือนกับมันลงผิดจังหวะก็เลยทำให้เอ็นด้านในมันยืดอะไรเงี้ยแล้วก็เจ็บมาตลอดแล้วก็เราก็พยายามรักษาทีมชาติเรียกเราก็ถอนตัวอะไรเงี้ย
แต่ว่าพอกลับมาแล้วมาแมตช์เตะกับสุโขทัยอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่โชคร้ายพอดีตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเสียใจมากอะไรเงี้ยคือนักฟุตบอลคือทุกคนกลัวที่สุดก็คืออาการบาดเจ็บคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นอาการบาดเจ็บที่น่าจะเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลมาคือพัก 3-4 เดือนเจ็บเข่าครั้งนี้ครับก็คิดดูว่าแบบคือเราไม่น่าแบบไปเร่งรีบตัวเองเลยที่จะลงไปช่วยทีมทั้งที่ร่างกายเรายังไม่พร้อม 100% ก็เหมือนกับเป็นบทเรียนของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติด้วยครับโบราณว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอหลังจาก SCG เมืองทองผ่านเหตุการณ์ได้ร้ายในช่วงกลางเดือนกันยายนซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันนับจากนี้ขุนพลกิเลนพยองจะไม่มีแฟนบอลเข้าร้องเพลงเชียร์ดังเช่นที่ผ่านมาและในฐานะที่พวกเขาเป็นเจ้าบ้านแต่กลับต้องใช้สนามสุพัชราไสยเป็นสังเวียนเหย้าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นของทีมแต่อย่างใดเมื่อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไล่ถล่ม BBCU FC 5-1และนัดถัดมาบุกไปเอาชนะไชน่าฮอนบิล2-1กลับจากทีมชาตินี่เป็นริซองโดริซองไหลเข้าในโอ้โหใจกว้างเหมือนเป็นมหาสมุทรเลยครับโอ้โหใจกว้างสุดๆครับริซองโด 2-0 ครับโอ้โหปิดกล่องเกมนี้ครับและคว้าแชมป์ไทยลีกปี2016ไปครองโดยมี80คะแนนจากการลงสนาม31นัดทิ้งห่างอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ด5คะแนนปี2016อาจเป็นปีที่มีการแข่งขันจบลงแบบเรียบง่ายโดยไม่มีพิธีฉลองแชมป์แต่การเก็บสถิติต่างๆก็ถือเป็นเรื่องราวที่จะนำไปบอกต่อลูกหลานให้ได้เรียนรู้การคว้าแชมป์ลีกสมัยที่4ของ SCG เมืองทองจึงปิดฉากไปพร้อมๆกับการเลื่อนมาอยู่อันดับที่8ของเอเชียพร้อมกับส่งชื่อธีรธรขึ้นแทนเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ลีก5สมัยขณะที่ทศวรรณศรีปานก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สโมสรว่าเขาคือกุนซือคนไทยคนที่2ที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกต่อจากโค้ชแต๊กอัตพลกุศปาคมที่เคยทำไว้ในปี2009ก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับผู้บริหารนะฮะที่วางเป้าไว้มีความสุขต่อแฟนบอลที่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลมีความสุขกับนักเตะที่ทำงานร่วมกันมาแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เราคุยกันมาตลอดว่าเราอยากเป็นแชมป์นักเตะเองก็บอกปีนี้ผมอยากเป็นแชมป์พี่อะไรเงี้ยช่วยทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการกันด้วยอะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วเราเป็นแชมป์เนี่ยมีความสุขแล้วก็เหมือนกับมันผ่านช่วงเวลาที่เราไม่ได้แชมป์มาหลายปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีครับขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนักเตะแล้วก็ทีมงานตลอดเวลาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์เราในทุกๆนัดนะฮะก็ต้องขอบคุณแล้วก็สิ่งที่ตัวผมแล้วก็ตัวนักเตะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสตาฟทุกคนเนี่ยทำในปีนี้ก็คิดว่าแฟนบอลน่าจะมีความสุขกับผลที่มันออกมาณปีนี้ซึ่งเราได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์โตโยต้าลีกด้วยครับการเตรียมทีมฤดูกาลหน้าเนี่ยคงขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับเปลี่ยนทีมในทิศทางไหนนะครับเราต้องยอมรับขณะนี้เราเสียนักเตะกำลังหลักไปนะครับเราเสียธนบุญเกษรักซึ่งเป็นนักเตะที่มีความสำคัญต่อทีมมากในตำแหน่งที่เป็นหัวใจของทีมนะครับเราคงต้องหาตัวทดแทนเป็นการด่วนไม่ว่าจะเป็นตัวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตัวนักเตะโควต้าต่างชาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนนักเตะต่างชาติมาตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงการเสริมทัพของนักเตะไทยเข้าสู่ทีมผมเชื่อว่าเราจะมีทีมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำให้การแข่งขันที่เราจะลงแข่งยังคงเป้าหมายเหมือนเดิมว่าเราจะต้องมุ่งมั่นที่จะไปลุ้นทุกรายการรวมถึงการป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นความตั้งใจสูงสุดของสโมสรในฤดูกาลและรวมไปถึงการที่ต้องทำแต้มได้ในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพื่อประกาศสัญญาของวงการฟุตบอลไทยในฐานะตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในซีซั่น2016ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ต้องอาศัยความกลมเกลียวสามัคคีในการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเป็นแชมป์ลีกสมัยที่4ตามที่พวกเขาต้องการ